วัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวันดอทเอเชียวันนี้มาติดตามข่าวการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่นครั้งที่12ผ่านระบบการประชุมทางไกลกันบ้างโดยนายกรัฐมนตรีของไทยเน้นย้ำความสำคัญความร่วมมือระหว่างประเทศในลักษณะพหุภาคีและความเป็นหุ้นส่วนกันพร้อมกันนี้ก็ยังเชิญชวนญี่ปุ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการต่างๆของไทยโดยเฉพาะโครงการ Land Bridge ซึ่งเชื่อมโยงระหว่างท่าเรือน้ำลึกฝั่งทะเลอันดามันกับอ่าวไทยเรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับเมื่อวันที่13พฤศจิกายน2563ที่ทำเนียบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เข้าร่วมประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่นครั้งที่12ผ่านระบบการประชุมทางไกลโดยมีผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนจากเวียดนามกัมพูชาลาวเมียนมาไทยและนายซูกะโยชิฮิเดะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเข้าร่วมด้วยในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีของไทยเน้นย้ำความสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศในลักษณะพหุภาคีและความเป็นหุ้นส่วนกันเพื่อรับมือกับโรคโควิด-19 และฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19 ทั้งในระดับโลกภูมิภาคและอนุภูมิภาคโดยสิ่งที่ควรเร่งดำเนินการมากที่สุดคือการเร่งการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงให้รวดเร็วและยั่งยืนโดยใช้วิกฤตโควิด-19 เป็นโอกาสในการวางรากฐานทางเศรษฐกิจใหม่และยกระดับมาตรฐานในทุกด้านทางด้านความมั่นคงของมนุษย์และด้านโครงสร้างพื้นฐานและการประกอบธุรกิจการสร้างความเชื่อมโยงของห่วงโซ่อุปทานในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงให้ไร้รอยต่อยืดหยุ่นและยั่งยืนโดยไทยให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงของห่วงโซ่อุปทานในอนุภูมิภาคผ่านโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานเช่นโครงการสะพานไทยซึ่งเชื่อมโยง EEC กับเขตพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้หรือ SEC และโครงการ Land Bridge ซึ่งเชื่อมโยงถนนระหว่างท่าเรือน้ำลึกฝั่งทะเลอันดามันกับอ่าวไทยซึ่งญี่ปุ่นสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการดังกล่าวได้รวมทั้งความสำคัญของความเชื่อมโยงทางกฎระเบียบและความเชื่อมโยงทางดิจิตอลโดยสนับสนุนให้กรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่นจัดทำแผนแม่บทส่งเสริมการเชื่อมโยงดังกล่าวนายกรัฐมนตรีของไทยยังกล่าวด้วยนะครับว่าการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการพัฒนาระดับรากหญ้าในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงโดยไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพร่วมกับญี่ปุ่นในการจัดเวทีหารือกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่นเรื่องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนครั้งที่1ที่ประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และแบ่งปันประสบการณ์เพื่อการบรรลุเป้าหมายและการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อแบ่งปันประสบการณ์ด้านระบบเศรษฐกิจแบบใหม่และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นแนวนโยบายที่ไทยใช้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนแบบไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังโครงการ Land Bridge ซึ่งเชื่อมโยงถนนระหว่างท่าเรือน้ำลึกฝั่งทะเลอันดามันกับอ่าวไทยเป็นโครงการสำคัญซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการศึกษาโดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่15กันยายน2563ได้อนุมัติงบประมาณวงเงิน68ล้านบาทเพื่อให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสนขดำเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสมออกแบบเบื้องต้นประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาลงทุนทั้งนี้คาดว่าจะมีการลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาได้ในเดือนพฤศจิกายน2563ใช้เวลาศึกษาโครงการ30เดือนกำหนดแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม2566ตามแนวคิดของกระทรวงคมนาคมโครงการ Land Bridge จะเป็นการขยายขีดความสามารถการพัฒนาทางเศรษฐกิจของพื้นที่ภาคใต้ด้วยที่ตั้งเป็นยุทธศาสตร์ทางการค้าโลกสามารถเชื่อมประเทศไทยอาเซียนจีนอินเดียตลอดจนเชื่อมโยงกับประเทศกลุ่มประเทศตะวันออกไกลเข้ากับกลุ่มประเทศตะวันออกกลางและสหภาพยุโรปให้สะดวกยิ่งขึ้นซึ่งการดึงญี่ปุ่นเข้าร่วมนอกจากจะมีผลดีในแง่เทคโนโลยีและเงินทุนแล้วยังเป็นการสร้างแนวร่วมจากฝ่ายที่ต้านจีนโดยเฉพาะประเทศมหาอำนาจทั้งหลายเพราะที่ผ่านมามีทุนจีนพยายามที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการต่างๆของไทยไม่ว่าจะเป็นการขุดคลองไทยที่ชะลอตัวไปแล้ว
และโครงการ Landbridge ที่กำลังเตรียมการศึกษาอยู่ในตอนนี้ดังนั้นการลองเปลี่ยนตัวละครใหม่ๆน่าจะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจหรือถ้าหากสามารถประสานผลประโยชน์ระหว่างตัวละครใหม่ๆเหล่านี้กับจีนเพื่อหาประโยชน์จากโครงการ1แถบ1เส้นทางก็นับว่ายิ่งเพิ่มโอกาสความเป็นไปได้ของโครงการมากขึ้นและหากมีการร่วมมือกันได้ความเป็นศัตรูของประเทศเหล่านี้ก็จะลดลงคุยกันง่ายขึ้นซึ่งถ้าทำได้ก็จะทำให้ความเป็นไปได้ของโครงการเมกะโปรเจกต์ของไทยโครงการนี้ก็จะเป็นรูปธรรมมากกว่านี้ครับ